ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตรเข้าไปแจกจ่ายให้กับราษฎรจำนวน34ครัวเรือนที่ประสบกับภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอยู่ในเขตตำบลตระการอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่นี่เป็นหมู่บ้านติดกับแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเจอกับปัญหาภัยแล้งทั้งฝนทิ้งช่วงเอาน้ำไปเติมลงไว้ในถุงกลางประจำหมู่บ้านนะคะจากนั้นก็จะให้ประชาชนนำภาชนะมารองรับน้ำแล้วก็กลับไปใช้ประโยชน์ได้คุณสำราญเพ็งกระจ่างผู้ใหญ่บ้านโคค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหารหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่2และกองทัพบกที่ได้นำรถบรรทุกน้ำเข้ามาแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจะได้มีน้ำอุปโภคบริโภคไปจนถึงช่วงฤดูฝนนี้ค่ะ